ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาดูเวลาเปิดสายเบสสุดท้ายนะจ๊ะโทรเข้ามาได้ BMW 7730 LD 5.9 เล่นได้ไหมครับรถใหม่ยูโรป้าเล่นได้ครับเล่นได้เลยฮะก็จริงๆ7ตรงนี้ผมว่ามันก็คือความที่หน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้3เวอร์ชันแล้วนะ มันก็เลยอาจจะไม่ได้รับความประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมันออกมาถี่ไปหน้ามันปรับจนงงไปหมดเลยที่ก็แต่มันก็ลุกก็ดูคล้ายกันไปหมดแต่ว่า7ใหม่ก็จะดูเพรียวดูผอมลงแล้วก็ดูเพรียวขึ้นแต่ว่ามันได้เรื่องราวของเทคโนโลยีที่มันให้มาแบบเต็มสูงแล้วก็ราคาที่ปรับใหม่ก็ต้องบอกว่าเล้ามาก5ล้านกว่าครับไม่เกิน6ล้านบาทได้ BMW Series 7ก็ต้องบอกว่าณสมัยก่อนมันแพงกว่านี้ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าได้ราคานี้มาแล้วก็รถใหม่ครับก็เล่นได้เลยครับก็แล้วแต่ชอบจะเอาแบบไหนภายในออกก็เอาเท่าไหร่เท่านั้นเมื่อกี้หน้าจอมีอยู่ที่จะซื้อ BMW Series 3มันก็บอกซื้อกับผู้นำเข้าหรือว่าซื้อกับผู้แทนจำหน่ายดีต้องซื้อกับผู้แทนจำหน่ายนะฮะเพราะเวลาที่มันมีปัญหาเวลาอัพโหลดเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆ BM ตอนนี้เหลือ BM อ่ะที่ใช่ไหมที่รถซื้อกับเกรย์แล้วเข้า BM Thailand ไม่ได้ใช่นะครับยี่ห้ออื่นเขายังมีอนุโลมมีรับรถซื้ออะไรเข้าไปดูแลเซอร์วิสได้แต่ BM นี่ไม่ได้เลยแล้วก็มีปัญหาก็จอดพังอยู่ข้างนอกหลายคันเพราะว่าบางทีมันต้องอัปโหลดเฟิร์มแวร์มันต้องอัปโหลดรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันฉลาดเบิกอะไรเบิกพาร์ทจะมีปัญหาเลยนะรถที่ไม่ได้ซื้อกับ BMW Thailand ใช่ก็เลือกยังไงเลือกถ้าเป็น BMW ขอเป็น BMW Thailand นี่อะไรนะ Camaro SS V8 2014 3.6 ล้านน่าเล่นไหมครับ Camaro SS เลย Bubble Bee 2014 3.6 14นี่มันตกรุ่นยัง2ปีไปแล้วอ่ะไม่ใช่มันคือมันมีโฉมใหม่ออกมาไงก็โฉมพึ่งนี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้คือโฉมใหม่แล้วใช่ไหมนี่อันนี้โฉมนี้ใช่ไหมโฉมนี้แล้ว14นี่คือเพิ่งปรับมาเลยสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่มันออกมาตอน15ไม่ใช่หรอพี่บอสมันมีโฉมนึงไม่ใช่หรอเนี่ย14เนี่ยปลายปีนี่แหละนี่แหละโฉมนี้เลยตอนนี้หน้านี้เลย Camaro 3.6 ถามว่าเล่นเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมไม่ชอบ Camaro จริงมันเล่นได้แต่มันก็เป็นรถมันก็เล่นได้ยุคนึงอ่ะมันฮิตเพราะไอ้หนังเรื่อง Transformer Bubble Bee แต่ณวันนี้แล้วมันยังมีภาคต่อไปอยู่ยังไงก็ยังต้องฮิตต่อเชื่อเลยมันก็พอได้แต่ว่ามันก็เป็นรถที่มันโคโร SS อ่ะคือในงบเนี่ย3ล้าน6มันซื้ออะไรได้อ่ะมันไม่มีอะไรจ่ายได้ก็ไปไม่ได้เออ Mustang ไปไม่ได้เลยเพราะนั้นผมว่า Camaro แต่ว่ามันข้อดีคือมันได้ตัวเป็น Camaro SS เนี่ยมันเป็นตัวซุปเปอร์สปอร์ตซึ่งซุปเปอร์สปอร์ตมันหนักหน่วงกว่าตัวธรรมดาอยู่แล้วถูกป่ะปัญหาอย่างเดียวคือกลัวเรื่องเซอร์วิสเท่านั้นเองนั่นแล้วก็พอไปมือ2ปุ๊บพอ Camaro พอเป็นมือ2รุ่นเก่าๆเห็นป่ะวันนี้มันลงมาเหลือคันนึง2ล้าน1.9 ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้ซื้อ3ล้าน6รถใหม่ก็คือผมไม่แน่ใจนี่รถใหม่อ่ะ3ล้าน6น่าจะนะก็แต่3ล้าน6น่าจะเป็นรถใหม่มือ2ไม่น่าถึงไม่ทะลุมือ2ไม่ถึงแล้ว2ล้านกว่าเออเต็มที่3ล้านในปีใหม่ๆเลยใช่เอาไป2014รถมือ2อยู่แล้วผมงงมือ2แพงไปหน่อยผมไม่แน่ใจราคามือ2นะคาร์มาโร่เซ็ตแพงไปหน่อยต้องไปเช็คราคาในความรู้สึกนะผมว่ามันแพงไปนิดนึงผมว่า3ล้าน6แพงไปไม่น่าถึงแล้วนะผมว่าน่าจะมา3ล้าน3ล้านต้นๆนี่คาร์มาโร่ปี14รถ2ปีใช่ก็ได้ถ้าชอบ Bubble Bee ก็เล่นได้เค้าก็มีขี่กันแต่วันนี้มันคนมันหนีไปเล่น Mustangเครื่องใหญ่ Mustang EcoBoost มันราคารถใหม่มัน4ล้าน2เองไง3ล้าน6นี่จริงๆมันเพิ่มอีกนะไปได้มั้งได้ Mustang 500,000 ได้ Mustang EcoBoost แล้ว EcoBoost แล้ว 2.3 เครื่องเล็ก 2.3 ก็หล่อกว่าหน้าตามันหล่อกว่า Camaro แล้วก็อีกตัวที่เขาเล่นกันคือ Dodge Challenger ตัว Hellcat Hellcat มัน700กว่าม้า700กว่าม้ามือ2วันนี้ก็ตั้งอยู่ประมาณ3ล้านกว่าก็ไม่เกิน4ล้านถ้าเป็นผมหา Dodge Challenger ตัว Hellcat เล่นดีกว่าเออไปหนีไป Dodge นะคือถ้าเป็นคำโลก็ Bubble Bee
แต่ถ้าเป็นดอชเลนเจอร์ก็ไปฟาสเลยก็แล้วแต่อ่ะแต่ว่า3ล้าน6สำหรับ Camaro SS ผมว่ามันแพงไหมถ้าแบบกลางๆไม่ไปทางไหนก็ Mustang EcoBoost ถ้าเป็นผมก็ถ้าเป็นผมผมจะต่อ Camaro คันนี้ลงมาเหลือประมาณ3ล้าน3ล้านต้นแล้วก็ถ้า3ล้าน6จริงผมอาจจะขยับไปเล่นเป็น Mustang EcoBoost รถใหม่แล้วก็หรือไม่ผมก็ไปหา Dodge Challenger ตัว Hellcat มาเล่นเอาง่ายคันนี้ไม่เกิน3ล้านจบซื้อราคานี้ไม่น่าโดนนะเอาหมดเวลาแล้วพี่บอสหมดเวลาแล้วครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691เอาล่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ